ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวัญชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้นะครับอยู่กับท่านผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้และท่านยังสามารถรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองย้อนหลังได้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองครับก็จะขึ้นตอนที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังหรือว่าฟังไม่ทันหรือตอนที่ท่านอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเราก็มีด้วยกันหลายตอนนะครับ140กว่าตอนแล้วครับนับตั้งแต่เราดำเนินการจัดทำรายการนี้มานะครับท่านฟังครับวันนี้ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองครับก็ได้มารับใช้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันและเวลานี้นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเช่นเคยครับช่วงนี้ฤดูนี้ก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่นะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับหลายๆจังหวัดทีเดียวนะครับช่วงเดือนตุลาคมปี2565นะครับปีนี้ก็น้ำจะเยอะนะครับเพราะนั้นก็ช่วยกันนะครับระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันให้มันรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ฟังครับก็อย่าลืมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเรื่องไฟเรื่องฟืนเรื่องไฟนะครับเรื่องเด็กเล็กนะครับที่ไปเล่นน้ำนะครับหรือว่าไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะฮะมันจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาอย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่นะครับก็ช่วยกันสอดส่องบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่ประสงค์นะครับก็อาจจะทำอันตรายนะครับกับคนที่อยู่ในบ้านได้นะครับก็เอาใจช่วยครับท่านผู้ฟังครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จะนำเอาสาระดีๆนะในส่วนที่เกี่ยวกับคดีปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยนะครับรายการของเราวันนี้ครับก็จะมีรายละเอียดที่จะนำเสนอท่านเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางตุลาการของศาลเองนะครับอย่างเช่นศาลตัดสินคดีแล้วนะครับไม่พอใจนะครับต้องทำอย่างไรจะมาฟ้องศาลซ้ำอีกทีหนึ่งได้ไหมว่าศาลตัดสินคดีไม่ถูกต้องไม่เป็นที่พอใจนะครับในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ที่จะเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ลักษณะการใช้อำนาจของศาลปกครองนะครับแล้วก็ทางแก้ไขนะครับกรณีที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับก็เป็นหลักของการปกครองนะครับเป็นหลักนิติรัฐนะฮะก็คือการใช้อำนาจนะครับก็ต้องจบลงที่อำนาจในทางตุลาการนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวหลังจากพักครึ่งนะครับครึ่งหลังนั้นผมก็จะนำเอาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับในส่วนต้นครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับให้ทราบว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับได้มีประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเรื่อง
ให้ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะมีประกาศณวันที่14กันยายน2565นะครับก็โดยสรุปก็คือว่าประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้ก็คือว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับมีเขตอำนาจในจังหวัดชัยนาทนะครับในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์พ.ศ. 2555นะครับมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียงนะครับนอกเหนือจากเขตอำนาจปกตินะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนะครับประกาศฉบับนี้ก็เลยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา103นะครับวรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ให้ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรีนะครับลพบุรีนะครับข้อที่2ครับประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับประกาศนี้ประกาศณวันที่14กันยายน2565นะครับส่วนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือวันที่22กันยายนนะครับพ.ศ. 2565วันที่ถัดจากวันประกาศก็คือวันที่23กันยายน2565นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับคดีที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดลพบุรีนะครับหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจะต้องยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลปกครองนครสวรรค์นะครับตั้งแต่วันที่23กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับก็คือวันถัดจากวันประกาศนะประกาศ22กันยา2565วันถัดจากวันประกาศก็คือวันที่23กันยายน2565นะครับเพราะฉะนั้นก็คดีที่เกิดขึ้นนะครับหรือผู้ฟ้องมีภูมิลำเนานะครับตั้งแต่วันที่23กันยายน2565เป็นต้นไปครับก็ไปยื่นฟ้องคดีได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นจังหวัดลพบุรีนั้นอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองกลางนะครับต่อไปนี้ก็จะมาฟ้องได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ0562192234ต่อ1209หรือ1215นะครับส่วนทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 นะครับถ้าสงสัยเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับในมูลคดีเกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ติดต่อไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์ได้โดยเฉพาะคดีใหม่นะครับส่วนคดีเก่าล่ะครับอาจจะท่านมีข้อสงสัยคดีเก่าที่ฟ้องไว้ที่ศาลปกครองกลางนะจะเป็นเช่นใดก็ศาลปกครองกลางก็ยังมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้เช่นเดิมนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากทางศาลปกครองกลางเห็นว่าเพื่อความสะดวกของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็ศาลอาจจะมีหมายแจ้งสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีนะครับว่ายินดีที่จะโอนคดีไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์หรือไม่นะครับถ้ายินดีก็โอนไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์ถ้าไม่ยินดีก็อยู่ที่ศาลปกครองกลางเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็คงจะมีการสอบถามกันต่อไปนะฮะเฉพาะในคดีที่ได้ฟ้องไว้แล้วนะครับที่ศาลปกครองกลางนะครับแต่ถ้าเป็นคดีใหม่ครับฟ้องได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์ได้เลยนะครับตั้งแต่23กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของเขตอำนาจเพิ่มเติมของศาลปกครองนครสวรรค์ก็จะมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับสำหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นก็เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับสาระสำคัญหลักๆก็คือสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองนะครับ
การฟ้องไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับจะเขียนก็ได้จะพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายความจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับที่จะนำมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังได้ฟังตามธรรมเนียมของรายการของเราในช่วงแรกนี้ก็จะนำเอาเกร็ดหรือว่าเอาหลักกฎหมายที่สำคัญหรือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาอธิบายมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องของกระบวนการของการดำเนินคดีปกครองนะฮะในชั้นตั้งแต่การรับคำฟ้องไว้แล้วในชั้นของการที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับผมจะพูดในขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนของการทำคำให้การนะครับก่อนที่จะพูดตรงนั้นก็จะอธิบายภาพให้ท่านผู้ฟังได้เห็นก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจำก็จะทราบว่ากระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองนับตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องไว้แล้วเนี่ยนะฮะศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาทางเอกสารนะครับ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการยื่นคำฟ้องนะครับถ้ารับฟ้องไว้แล้วเนี่ยขั้นตอนที่2ศาลก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการทำคำให้การนะครับภายใน30วันนะครับหลังจากทำคำให้การเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการทำคำคัดค้านคำให้การนะฮะขั้นตอนนี้ผู้ที่ทำก็คือผู้ฟ้องคดีนะครับก็จะต้องทำคำให้การตามคำสั่งศาลภายใน30วันหรือภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนดเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของการทำคำให้การเพิ่มเติมผู้ที่มีหน้าที่ในการทำคำให้การเพิ่มเติมก็คือผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็จะให้เวลา15วันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเอาแค่เฉพาะขั้นตอนที่2ก่อนนะครับก็คือเมื่อมีการยื่นฟ้องเข้ามานะโดยปกติคดีปกครองผู้ที่ฟ้องคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งนะครับหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดนะฮะละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรละเมิดจากการออกกฎคำสั่งหรือละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือละเลยนะครับหรือละเมิดจากความรับผิดอย่างอื่นนะครับหรือความการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะครับอันนี้โดยหลักใหญ่ใจความข้อพิพาทก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้และส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ฟ้องคดีก็จะเป็นเอกชนเป็นประชาชนนะครับก็จะฟ้องเจ้าหน้าที่นะครับตามที่เราเข้าใจกันว่าคดีปกครองคือคดีที่ประชาชนฟ้องหน่วยงานฟ้องรัฐนะฮะฟ้องเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการที่เขาทำหน้าที่ของเขานะครับเมื่อมีการยื่นฟ้องเข้ามานะครับเมื่อมีการยื่นฟ้องเข้ามาเนี่ยมันจะต่างจากคดีแพ่งคดีอาญานะครับคดีแพ่งคดีอาญานั้นคนที่ฟ้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความนะฮะหรือเป็นคดีอาญาก็ผู้ที่ฟ้องก็อาจจะเป็นพนักงานอัยการนะครับอันนี้ภาระหน้าที่ก็จะเป็นของทนายความหรือพนักงานอัยการนะครับก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการที่จะเขียนคำฟ้องร่างคำฟ้องแล้วก็ยื่นคำฟ้องต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเรื่องของความเป็นผู้เสียหายเรื่องของอายุความนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ในคดีปกครองครับเมื่อประชาชนยื่นฟ้องได้เองนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจพิจารณาคำฟ้องเนี่ยนะครับมันจะทำอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของสำนักงานศาลปกครองในแต่ละแห่งก็จะมีงานรับฟ้องนะครับเวลาไปยื่นฟ้องก็ต้องไปยื่นที่เจ้าหน้าที่ของงานรับฟ้องเขาก็จะตรวจสอบคำฟ้องให้นะครับว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา45หรือไม่นะครับหรือถ้ายังไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ก็อาจจะให้คำแนะนำนะฮะในส่วนของการให้คำแนะนำทุกศาลก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษานะครับก็คือก็จะตรวจคำฟ้องให้โดยละเอียดนะครับว่าที่ยื่นฟ้องเข้ามาเนี่ยมันเป็นคดีปกครองไหมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรือไม่นะครับการยื่นฟ้องคดีนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์มาหรือยังได้มีการ
แก้ไขความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องนั้นที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้หรือยังนะฮะส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการฟ้องเกี่ยวกับได้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องมีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนั้นเสียก่อนที่จะมาฟ้องคดีอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนั้นก็จะต้องได้รับคำวินิจฉัยลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยื่นฟ้องนั่นก็คือในเรื่องของความเป็นผู้เสียหายนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมาดูว่าอยู่ในระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีไหมนะครับผมใช้คำว่าระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอายุความนะครับก็ถ้าเป็นระยะเวลาในการฟ้องคดีหลักก็ภายใน90วันนะครับถ้าเป็นคดีประเภทอื่นเช่นคดีละเมิดนะครับละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นคดีฟ้องละเมิดก็คือเรียกค่าเสียหายเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะต้องฟ้องภายใน1ปีนะครับส่วนถ้าเป็นคดีสัญญาทางปกครองนะครับก็ยื่นฟ้องภายใน5ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะทั้ง2ประเภทนี้แต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับมาดูเรื่องอายุความแล้วเรื่องระยะเวลาในการฟ้องแล้วก็จะมาตรวจสอบในเรื่องของคำขอนะครับมีคำขอครบถ้วนไหมคำขอเนี่ยสัมพันธ์กับตัวคำฟ้องไหมนะครับถ้าฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งคำขอก็ควรจะต้องขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือขอเรียกค่าเสียหายจากการออกคำสั่งเนี่ยถ้าคำขอที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์อาจจะแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นถ้าฟ้องว่าคำสั่งไม่ชอบคำขอก็ต้องเป็นขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการออกคำสั่งไม่ใช่ไปฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนะครับอันนี้มันไม่สัมพันธ์กับตัวคำฟ้องไม่อยู่ในอำนาจศาลนะครับเพราะว่าการที่จะให้ศาลไปสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่นั้นไม่อยู่ในอำนาจศาลให้เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่ต้องดำเนินการนะครับหรือว่าฟ้องให้ลงดำเนินคดีอาญาเนี่ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับนั่นคือเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่รับฟ้องจะต้องตรวจให้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นการไปยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองเนี่ยนะครับคำฟ้องก็จะถูกได้รับการให้คำแนะนำและก็แก้ไขให้ถูกต้องในวันนั้นเลยนะครับก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ทันทีแต่ถ้าเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์หรือว่าฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการแก้ไขก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับแต่ก็ถือว่าวันที่ยื่นฟ้องนั้นเป็นวันเริ่มต้นแห่งการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีนะครับเมื่อศาลสั่งฟ้องเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้อยู่ในการยื่นภายในเวลาต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับซึ่งการยื่นฟ้องไม่ได้ยื่นฟ้องโดยตรงเนี่ยการแก้ไขคำฟ้องอาจจะไม่ทันใจนะครับอาจจะไม่รวดเร็วนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนฟ้องคดีก็อยากจะให้ศาลพิจารณาตัดสินคดีนั้นโดยเร็วนะครับทุกคนก็จะคิดเช่นนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบของการพิจารณาคดีของศาลแล้วเนี่ยมันจะด่วนไม่ได้นะครับมันก็ต้องรับฟังความทั้งสองข้างทั้งสองฝ่ายนะครับศาลต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่และที่มันจะเสียไประยะเวลาไปก็คือระยะเวลาในการเดินทางของคำสั่งศาลนะครับศาลก็จะให้เวลาตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าศาลให้เวลาเท่าไหร่ถ้าท่านรีบทำเร็วกว่านั้นคดีก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าศาลให้เวลาเท่านั้นแล้วเนี่ยยังทำไม่เสร็จมาขอขยายระยะเวลาอีกเนี่ยระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลมันก็จะทอดออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้นไม่ได้รวดเร็วไปอย่างที่ทุกคนคิดนะครับอันนี้ก็จะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับทีนี้ผมจะมาพูดเข้าประเด็นในวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับต่อไปศาลจะต้องทำอย่างไรนะครับการดำเนินกระบวนการพิจารณานะครับของศาลที่เกี่ยวกับคำฟ้องนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับในกรณีนี้ครับในมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดบทบาทของศาลเอาไว้อย่างนี้ครับเมื่อมีการยื่นฟ้องเข้ามานะครับให้ตุลาการเจ้าของสำนวนทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ตลอดจนดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะครับเมื่อมีการยื่นเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่ศาลจะรับไว้พิจารณาคดีได้นะครับก็จะมีตุลาการนายหนึ่งในองค์คณะนั้นในศาลชั้นต้นก็จะมีอย่างน้อย3ท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนนะครับก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นแทนองค์คณะในขั้นตอนแรกและขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับในวรรคที่2ของมาตรา57นะครับก็จะบัญญัติเอาไว้ว่าในระหว่างการดำเนินการของตุลาการเจ้าของสำนวนตามวรรคที่1ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่ายและให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพียงพอแล้วให้ตุลาการเจ้าของสำนวนทำความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีต่อไปนะครับนั่นคือโดยหลักการนะครับเป็นการรับฟังความสองข้างสองฝ่ายนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือลักษณะของคดีปกครองต่อไปครับในวรรคที่3ครับในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรค2ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนดให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณีและให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมนะครับนั่นคืออำนาจของศาลในการที่จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีนะครับได้ดำเนินการในการกระบวนพิจารณาคดีของศาลได้อย่างเต็มที่นะครับก็ศาลก็จะมีการกำหนดนะครับโดยหลักการก็จะกำหนดให้แสดงหลักฐานพยานที่ศาลสงสัยนะครับก็ต้องส่งมานะครับถ้าไม่ส่งมาแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะครับก็อาจศาลก็อาจจะถือว่ายอมรับในข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอ้างมานะครับส่วนกรณีต่อมานะในวรรคที่4ของมาตรา57นะครับในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรค3หรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้าศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลผู้ควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ทั้งนี้โดยไม่เป็นการตัดอำนาจที่ศาลจะมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับอันนี้ก็อาจจะหนักขึ้นนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งให้ชี้แจงแล้วไม่ชี้แจงภายในเวลาหรือว่ามีพฤติกรรมในการประวิงคดีให้ล่าช้านะครับพฤติกรรมเหล่านี้เช่นขอขยายไปเรื่อยๆนะฮะขอขยายแล้วขยายอีกขยายแล้วขยายอีกเนี่ยอาจจะเป็นการประวิงเวลาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยศาลอาจจะรายงานผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นนะครับนะครับหรือไปจนถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้สั่งการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยผู้นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นการตัดอำนาจที่ศาลจะมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลได้ด้วยนะครับเพราะนั้นคู่กรณีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนประชาชนหรือว่าเป็นหน่วยงานหรือเจ้าที่เนี่ยนะครับถ้าศาลสั่งให้ดำเนินการชี้แจงต่างๆภายในเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยก็ต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าศาลมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัยได้นะครับอาจจะไม่ใช่คู่กรณีก็ได้นะครับเพราะนั้นบางหน่วยงานอาจจะเห็นว่าศาลสั่งมามันไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกฟ้องคดีนั้นเลยแล้วให้ศาลสั่งให้เราชี้แจงทำไมมันเป็นคำสั่งศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ทำเนี่ยนะฮะก็จะได้รับผลตามนี้นะครับอาจจะถูกลงโทษทางวินัยก็ได้นะครับหรืออาจจะร้ายแรงอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลได้นะครับแล้วก็วรรคสุดท้ายของมาตรา57นะครับซึ่งมีอยู่5วรรควรรคสุดท้ายก็คือวรรคที่5ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะฮะนี่ก็คือผมจะพูดต่อนะครับว่าเมื่อมีการยื่นคำฟ้องเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีการยื่นคำฟ้องเข้ามาแล้วแล้วศาลเห็นว่าคดีนั้นนะครับสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับศาลก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องนะครับ
แล้วก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การตรงนี้แหละครับที่ผมจะอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้ก็คือว่าการทำคำให้การคำให้การคืออะไรนะครับอันนี้จะอยู่ที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543นะครับข้อ42วรรคที่1นะก็คือถ้าศาลเห็นว่าคำฟ้องสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับก็จะมีคำสั่งให้รับฟ้องแล้วก็สั่งให้ผู้ถูกฟ้องทำคำให้การก็จะเป็นบทบาทของผู้ถูกฟ้องคดีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับโดยนะฮะวิธีการก็คือโดยศาลจะส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานไปด้วยในกรณีที่ศาลเห็นสมควรนะครับก็จะกำหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทำคำให้การหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพยานหลักฐานประกอบคำฟ้องมันมีปริมาณหรือสภาพที่ทำให้การส่งสำเนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมากก็ให้ส่งสำเนาคำฟ้องไปพร้อมกับรายการพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาลอันนี้ก็จะอาจจะมีครับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยื่นคำฟ้องเข้ามาแล้วปรากฏว่าเอกสารประกอบนั้นมีเป็นจำนวนมากนะครับมากนี่มากแค่ไหนครับบางทีมากก็เป็นปึ้งเป็นลังเป็นพันหน้าก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นหลัก500หน้าหรือมากกว่านั้นก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าการยื่นพยานหลักฐานอะไรต่อศาลเนี่ยบางทีก็ต้องดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฟ้องไหมนะฮะบางทีบางท่านผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟ้องเข้ามาก็มีอะไรก็รวบรวมมาหมดนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคดีก็ได้นะครับแต่เมื่อส่งมาแล้วเนี่ยศาลก็ต้องอ่านทุกแผ่นทุกหน้านะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับส่งมาพันหน้าศาลก็ต้องอ่านทั้งพันหน้านะครับว่าท่านก็นึกดูว่าก็ต้องมีภาระในการที่จะต้องอ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าส่งมาที่ศาลแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นภาระ2ประการคือประการหนึ่งก็คือว่าภาระของผู้ฟ้องคดีเองที่ต้องจัดทำสำเนานะครับประการที่2ก็คือว่าภาระของศาลในการที่ต้องส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นภาระมากๆเนี่ยศาลอาจจะสั่งอาจจะส่งเฉพาะตัวคำฟ้องซึ่งอาจจะมีไม่กี่แผ่นนะครับแล้วก็ส่งเฉพาะรายการพยานหลักฐานที่มีแล้วก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาขอรับหรือมาขอตรวจสอบเอาที่ศาลนะครับเพราะว่ามันอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารเหล่านี้นะฮะเป็นค่าใช้จ่ายของศาลนะครับในคดีปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสารของศาลนะครับไม่มีการวางเงินในเรื่องนี้นะครับเป็นภาระของศาลเป็นค่าใช้จ่ายของศาลแล้วก็เป็นภาระจากงบประมาณแผ่นดินนะครับที่จะต้องเป็นภาระในการนำส่งโดยบริษัทที่นำส่งก็คือเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทลงทะเบียน EMS เนี่ยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อคดีค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนไว้นะครับต่อมาครับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำได้รับคำสั่งศาลให้ทำคำให้การภายใน30วันแล้วนี่นะครับข้อ43ครับกำหนดว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องและเหตุแห่งการนั้นพร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนดโดยจัดทำสำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้อง1ชุดหรือตามจำนวนที่ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนดยื่นมาพร้อมกับคำให้การด้วยนะครับทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะครับโดยหลักแล้วการสั่งให้ทำคำให้การนะครับก็จะศาลจะสั่งไปในหมายนะครับว่าให้ทำคำให้การพร้อมส่งสำเนาพยานหลักฐานจำนวนกี่ชุดนะครับแต่ละชุดต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุดทุกแผ่นนะครับแล้วก็ยื่นต่อศาลภายใน30วันนะครับข้อความเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในคำสั่งศาลทุกคำสั่งที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การนะครับเพราะนั้นก็จะมีเวลาทำคำให้การภายใน30วันนะครับนับเมื่อไหร่นับเมื่อคำให้การนั้นไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีถ้าเป็นหน่วยงานนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารเอาไว้เนี่ยก็จะเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะมีเวลา30วันในการทำคำให้การนะครับ
ตรงนี้ก็จะมีสาระมีเกร็ดที่จะต้องแจ้งให้กับทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับให้ได้ทราบด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะฮะมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน30วันตามที่ศาลมีคำสั่งนะครับมันจะมีกรณีที่หน่วยงานพอได้รับคำสั่งศาลแล้วเนี่ย เกิดความลังเลนะจะต้องไปขออนุมัติขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปไหมนะครับว่าถูกฟ้องคดีแล้วจะให้ทำอย่างไรนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยคนไหนถูกฟ้องคนนั้นก็ต้องทำคำให้การได้เลยนะครับไม่ต้องไปถามหน่วยงานอื่นครับคือเป็นการฟ้องที่ตำแหน่งนะครับหรือว่าฟ้องที่สังกัดของหน่วยงานนั้นใครที่ถูกสั่งให้ทำคำให้การก็ดำเนินการได้เลยครับไม่ต้องไปถามหน่วยเหนือเพราะว่าการไปถามหน่วยเหนือนั้นเนี่ยมันเสียเวลาครับกว่าจะมีหนังสือถามกันไปถามกันมาเลย30วันไปแล้วนะครับบางรายซ้ำลายไปกว่านั้นครับเลยเวลา30วันไปแล้วก็ยังไม่ทำคำให้การต่อศาลนี่อาจจะเข้าข้อกฎหมายที่ว่าถือว่าไม่ทำหรือขัดขืนนะครับอาจจะมีโทษด้วยก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ทำก็อาจจะถือว่ายอมรับในคำฟ้องที่เขาฟ้องมามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รายใดถูกดำเนินถูกฟ้องคดีแล้วเนี่ยสามารถทำคำให้การได้เลยครับไม่ต้องไปสอบถามนะครับหรือบางหน่วยงานอาจจะขอให้พนักงานอัยการคดีปกครองที่มีเขตอำนาจเหนือศาลปกครองแห่งนั้นทำก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ให้อยู่ใน30วันนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับต่อไปครับข้อ44ครับผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้คำฟ้องแย้งนั้นให้ถือเสมือนเป็นคำฟ้องใหม่นะครับนั่นก็คือโดยหลักนะฮะคือถ้าถูกฟ้องมาจะฟ้องกลับก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในกรณีในวรรคที่2นะครับในกรณีที่คำฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมให้ตุลาการเจ้าของสำนวนสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งคำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุดนะครับก็คืออุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ถ้าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมก็สั่งไม่รับฟ้องเลยฮะโดยปกติถ้าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเขียนไว้ว่าคำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุดก็แปลว่าอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้นะครับไม่ต้องอุทธรณ์นะครับถึงอุทธรณ์ต่อไปก็รับไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วก็ในข้อ45ครับในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอจะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหรือจัดทำคำให้การส่งมาใหม่ก็ได้นะครับอันนี้กรณีคำให้การอ่านแล้วดูแล้วไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เข้าใจข้อหาหรือว่าไม่เข้าใจไม่สามารถโต้แย้งได้ถูกเนี่ยศาลอาจจะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนั้นแก้ไขเข้ามาใหม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญครับข้อ46ครับในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดทำคำให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดีและให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมนะอันนี้ก็คือการไม่ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับคือหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่แก้ไม่ทำอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นศาลอาจจะถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเข้ามานะครับแล้วศาลก็จะพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เป็นการยุติธรรมนะครับนั่นก็คือวันนี้ครับผมพูดแค่ขั้นตอนหยุดแค่ขั้นตอนของการทำคำให้การนะครับหยุดแค่ขั้นตอนที่2ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าคำฟ้องยื่นมาแล้วเนี่ยการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลทำอย่างไรนะครับก็จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การภายใน30วันส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4เดี๋ยวในครั้งต่อไปผมจะได้นำมาอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะได้ประกอบกันให้เห็นภาพนะครับว่าพอทำให้คำให้การเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาที่ศาลก็จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะฮะผู้ที่ทำก็คือผู้ฟ้องคดีก็จะได้เห็นคำให้การในคดีนั้นก็คือก็จะได้เห็นรายละเอียดของเรื่องที่ฟ้องนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนฟ้องนะจะไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบเหตุผลไม่ทราบการดำเนินการพิจารณาของหน่วยงานในเรื่องของตัวเองนั้นเขาทำอย่างไรบ้างพอขั้นตอนการทำคำให้การเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็จะได้เห็นหมดเลยว่า
เขาพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีนั้นอย่างไรมีเอกสารมีการเสนอเรื่องอย่างไรมีหลักฐานอะไรเราก็จะเห็นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆก็คือว่าไม่เคยเห็นสำนวนการดำเนินการทางวินัยเลยเคยเห็นแต่คำสั่งนะครับเห็นแต่คำสั่งไล่ออกนะครับแต่ไปขอดูก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความลับแต่พอมาถึงการฟ้องคดีแล้วเนี่ยโดยปกติในชั้นของการทำคำให้การเนี่ยครับหน่วยงานก็จะส่งสำนวนการสอบสวนทางวินัยเข้ามาให้ศาลแล้วก็จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้เห็นกระบวนการดำเนินการทางวินัยของตัวเองนะฮะว่าคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยเนี่ยมีการสอบสวนอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรรับฟังพยานอะไรแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็คือในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นก็จะทำให้เกิดความเป็นความยุติธรรมมากขึ้นนะครับครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากคุณฮาร์ดแล้วก็หลังจากนั้นมาดูกันครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เรื่องที่เกี่ยวกับการมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าศาลปกครองตัดสินคดีไม่ดีไม่ถูกใจนะฮะศาลจะพิจารณาคำฟ้องนี้อย่างไรครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับก้าวสู่ความเป็นจริงที่ยุติธรรมหากมีความทุกข์ใจก็จงอย่าได้สิ้นหวังเราจะรวมพลังเพื่อปวงประชาจะนำมาเพื่อความยุติธรรมเพื่อสร้างสรรค์ด้วยใจที่เป็นหนึ่งมาตรฐานสร้างงานที่เรามุ่งมันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรานี้ศาลปกครองของปวงชนใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรานี้ศาลปกครองของปวงชนจะหนักจะหนาเพียงใดเราไม่เคยไว้วางก็จะฝ่าฟันเพื่อวันที่ดีประชาชนวันนี้สักวันต้องมีความสุขหมดสิ้นความทุกข์ด้วยความยุติธรรมยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมอย่างมีศักดิ์ศรี
จะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรามีศาลปกครองของปวงชนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมอย่างมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรามีศาลปกครองของปวงชนจะฝ่าฟันสู้เพื่อความยุติธรรมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับท่านผู้ฟังครับตามที่ได้กล่าวนำในตอนต้นนะครับว่าวันนี้จะเอาคดีที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวละครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะฮะว่าถ้าไม่พอใจในคำพิพากษาคำสั่งของศาลแล้วเนี่ยจะมาฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายได้ไหมนะครับคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นประชาชนนั่นแหละครับแล้วก็ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีรายเดียวคือสำนักงานศาลปกครองนะครับสำนักงานศาลปกครองนั้นก็คือเป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองนะครับเพราะในสำนักงานศาลปกครองนะครับก็จะเป็นหน่วยงานธุรการนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนงานธุรการของศาลปกครองก็จะสังกัดสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนในแต่ละศาลก็จะมีสำนักงานของแต่ละศาลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในทางธุรการของศาลปกครองนครสวรรค์ก็คือสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับถ้าเป็นศาลปกครองกลางก็เป็นสำนักงานศาลปกครองกลางนะครับแต่ผู้บัญชาของสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคแต่ละแห่งก็คือสำนักงานศาลปกครองนะครับห้วนๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะจำสับสนกันนะครับสำนักงานศาลปกครองก็จะมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บัญชาสูงสุดนะครับของผู้บัญชาของสำนักงานศาลปกครองในแต่ละแห่งด้วยนะครับคดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับนี่น่าสนใจทีเดียวครับมาดูคำฟ้องเขาก่อนนะครับคำฟ้องผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีนะครับมีหนังสือลงวันที่9พฤษภาคม2561ถึงผู้ถูกฟ้องคดีก็คือสำนักงานศาลปกครองนะครับขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในมูลละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน 6,190 ล้านบาทถ้วนนะครับ 6,190 ล้านบาทนะครับฟังให้ดีนะครับจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่11พฤศจิกายน2558ขอให้อธิบดีศาลปกครองในภูมิภาคแห่งหนึ่งนะครับแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบว่าตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเลขดำของศาลดังกล่าวเนี่ยนะครับคดีหนึ่งเนี่ยนะครับคือบุคคลใดหรือผู้ใดซึ่งมีอำนาจตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติจะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งในมาตรา34นะครับของพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก็คือว่าบัญญัติสั้นๆว่าในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คืออยากจะทราบชื่อนะครับว่าผู้ใดเป็น
ตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเรียกดำดังกล่าวของศาลปกครองดังกล่าวนะครับที่มีดุลพินิจโดยอ้างว่าที่มีดุลพินิจไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายโดยไม่เป็นไปตาม4ขั้นตอนของกฎหมายแห่งระบบไต่สวนในคดีดังกล่าว4ขั้นตอนคือคำฟ้องคำให้การคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมนะครับในการขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ในครั้งต่อมานะครับซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็คือสำนักงานศาลปกครองก็มีหนังสือรับแจ้งผู้ฟ้องคดีสรุปความได้ว่าการมีคำสั่งในสำนวนคดีของตุลาการศาลปกครองดังกล่าวนะครับหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองดังกล่าวของอธิบดีศาลปกครองดังกล่าวและก็ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองสุดเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลปกครองแห่งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอธิบดีก็ดีตุลาการก็ดีนะครับจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือผู้ถูกฟ้องที่ก็คือสำนักงานศาลปกครองตามที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเพราะนั้นตัวตุลาการตัวศาลตัวอธิบดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานศาลปกครองนะครับเพราะว่านี่คือส่วนธุรการนะไม่ใช่ส่วนของการใช้อำนาจตุลาการนะครับซึ่งเป็นไปตามประกาศของการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครองลงวันที่12กรกฎาคม2556ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่หน่วยงานที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าวนะครับก็อ้างไปนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับหนังสือเมื่อสักครู่นี้เป็นหนังสือซึ่งสำนักงานศาลปกครองชี้แจงผู้ฟ้องคดีไปในคดีนั้นนะครับก็เลยเอามาเป็นเหตุในการฟ้องคดีในคดีนี้นั่นเองนะครับก็คือขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังต่อไปนี้นะครับ1เรียกเอกสารที่เป็นหนังสือแจ้งบอกกล่าวลงวันที่9พฤษภาคม2561ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาในสำนวนคดีนะครับข้อที่2ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน 6,190 ล้านบาทนะครับให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่คดีถึงที่สุดนะครับแล้วก็ผู้ฟ้องคดีก็ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะฮะจากทุนทรัพย์ 6,190 ล้านบาทนะครับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก็เลยอุทธรณ์ครับอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องพิจารณานะฮะโดยมีสาระสำคัญว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้นไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่มีการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริง4ขั้นตอนก่อนที่จะมีคำสั่งไม่มีการส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีให้ความเห็นเพื่อทวงดุลอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและเป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นบิดเบือนกฎหมายอีกทั้งขัดกับมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 57วรรค3คือที่ผมได้พูดในตอนต้นนะฮะในตอนแรกเนี่ยนะฮะก็คืออำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนในการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับคำขอก็คือคำขอในชั้นอุทธรณ์นะฮะขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปนะครับนี่คือคำฟ้องแล้วก็คำอุทธรณ์นะครับทีนี้มาดูครับเมื่อมีการอุทธรณ์แล้วก็จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดในการที่จะพิจารณานะครับศาลปกครองสูงสุดก็พิเคราะห์ในคำอุทธรณ์นี้แล้วก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560นะฮะมาตรา197วรรค1นะฮะก็จะได้บัญญัติในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะครับอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็ได้ยกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับมาตรา9วรรค1นะครับก็9วรรค1ก็คือประเภทของคดีนั่นเองครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6วงเล็บนะครับ6ประเภทของคดีอย่างเช่นวงเล็บ1ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดนะครับอันนี้คดีนี้ก็จะเป็นการ
ฟ้องว่าเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับก็จะเป็นคดีมาตรา9วรรค1วงเล็บ3ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่9พฤษภาคม2561นะครับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือสำนักงานศาลปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแห่งหนึ่งนะครับไม่แจ้งชื่อตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่นะครับของคดีหมายเลขดำดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับมีความประสงค์ที่จะฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลปกครองชั้นต้นแห่งนั้นนะครับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ในคดีดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและก็ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับก็อันถือเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการตามรัฐธรรมนูญนะครับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลปกครองจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองดังนั้นนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเสียหายจากเหตุที่ตุลาการเจ้าของสำนวนมีดุลพินิจไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือจากกรณีที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวไม่แจ้งชื่อตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่นะครับในคดีหมายเลขดำที่อ้างถึงเนี่ยนะครับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ใช่คดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจทางกฎหมายนะครับและก็ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา197ประกอบกับมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากระบบความนั้นจึงชอบแล้วนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับท่านผู้ฟังครับศาลปกครองสูงสุดก็ได้ตอบคำถามนะครับได้อธิบายต่อไปนะครับในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะครับว่าส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้นไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่มีการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริง4ขั้นตอนไม่มีการส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีให้ความเห็นเพื่อถ่วงดุลอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและเป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลหนักแน่นบิดเบือนกฎหมายขัดกับมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองนะครับนั้นศาลปกครองสุดเห็นว่านะครับการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงการส่งสำนวนคดีให้ตุลาการผู้แถลงคดีทำความเห็นประกอบการวินิจฉัยคดีปกครองและการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบข้ออ้างและข้อแย้งของแต่ละฝ่ายและได้แสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อกล่าวอ้างทั้งหลายนั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองที่ศาลจะต้องปฏิบัตินะครับเมื่อศาลได้สั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะครับไว้พิจารณาพิพากษาแล้วนะฮะนี่เป็นขั้นตอนปฏิบัติเมื่อศาลได้สั่งคำฟ้องแล้วนะถึงจะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับศาลวินิจฉัยต่อไปว่าในคดีนี้เมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วข้างต้นว่ากรณีทางคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองและศาลชอบที่จะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากระบบความศาลจึงไม่จำต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินคดีปกครองที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้างคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความเมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วจึงไม่จำต้องพิจารณาคำขอดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยนะครับจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับนั่นก็คือคดีนี้นะครับเป็นการฟ้องนะครับฟ้องในเนื้อหาว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาค
คดีไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไม่มีการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับก็ไปฟ้องสำนักงานศาลปกครองซึ่งตัวตุลาการอธิบดีศาลนั้นมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานศาลปกครองนะครับเพราะศาลอยู่ในส่วนของการใช้อำนาจตุลาการจึงไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมาฟ้องสำนักงานเพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลดังกล่าวนะครับจึงเรียกมาประมาณ 6,190 ล้านบาทนะครับก็เรียกไม่ได้นะครับแล้วก็ศาลปกครองส่วนก็ได้วินิจฉัยชัดเจนว่าการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นไปตามอำนาจของศาลตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ศาลก็จะมีอยู่ศาลปกครองก็จะมีอยู่2ชั้นศาลนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์นะฮะซึ่งคดีนี้ครั้งแรกก็ไม่เห็นด้วยก็ใช้สิทธิอุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ไปแล้วก็เมื่อศาลวินิจฉัยว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไม่ได้มันก็จบลงแค่นั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอะไรได้อีกนะครับเพราะว่าระบบศาลก็จะมีสองชั้นศาลนะครับอยู่แล้วนะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมนะครับในคดีนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าในการฟ้องคดีเนี่ยถ้าฟ้องผิดแต่แรกนะฮะถ้าฟ้องโดยที่ไม่มีอำนาจพิจารณาแต่แรกเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง4ขั้นตอนตามที่ผมได้เคยนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับศาลก็ไม่ต้องไปสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การสั่งทำคำให้การคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงอีกเพราะว่ามันรับไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับรวมไปถึงการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเมื่อฟ้องไม่ได้ไม่ใช่คดีปกครองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกค่าเสียหายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับในคดีนี้ศาลก็ได้วินิจฉัยเลยไปด้วยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าศาลพิจารณาไม่เป็นธรรมไม่ไต่สวนไม่แสวงหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มันถือว่าเมื่อมันรับไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็มันจะไม่ต้องไปทำเช่นนั้นนะฮะไม่ต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ต้องไปส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพราะว่าในระเบียบเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไปแล้วก็จบลงแค่นั้นนะครับก็ยังไม่ไปพิจารณาในเนื้อหาของคดีนะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่นะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คอผอนะฮะคอควายผอพึ่งนะครับ111/2562นะครับคอผอ111/2562นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับที่จะนำมาอธิบายความมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับครับวันนี้เวลาของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่เราจะต้องอำลาจากกันไปนะครับก็ในครั้งต่อไปนะฮะทางทีมงานคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับนำโดยผมผอ.โจ้แล้วก็ทีมงานก็จะได้นำเอาสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังครับอย่างง่ายๆนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเรานะครับทางสถานีวิทยุอย่างนี้แล้วก็ทาง YouTube นะครับหากท่านมีข้อสงสัยอยากจะขอคำแนะนำปรึกษานะครับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษานะครับเฉพาะคดีปกครองนะครับโทรศัพท์056-219-234ต่อ1209หรือ1215ครับถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับเดี๋ยวจะโอนสายมาที่ผมนะครับก็จะได้พูดคุยกันได้หรือทางไปรษณีย์ครับ9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355นะครับก็เป็นช่องทางที่จะสามารถติดต่อกับทางรายการหรือทางศาลปกครองนครสวรรค์ได้นะครับเช่นเคยครับรายการของเราก็ได้เผยแพร่ทาง YouTube นะครับท่านผู้ฟังครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็สามารถรับฟังตอนต่างๆที่เราได้ออกอากาศไปแล้วนะครับก็จะมีชื่อตอนนะครับก็เลือกฟังเอาตอนที่น่าสนใจนะครับก็จะได้ความรู้ไปนะฮะจากการนำเสนอของรายการของเรานะครับแล้วที่สำคัญครับทางรายการของเราก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังไปแล้วนะครับเข้มเกินไปยากเกินไปง่ายเกินไปหรืออยากจะฟัง
คดีประเภทไหนบ้างนะครับหรืออาจหลายท่านบางท่านอาจจะมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดมาให้ผมช่วยดูให้หน่อยช่วยนำออกอากาศให้หน่อยนะฮะก็ยินดีนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังร้องขอเข้ามานะครับเพราะว่าการที่อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีหนึ่งเนี่ยนะฮะบางหลายๆท่านผมเชื่อว่าอ่านแล้วอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงแต่ว่าการที่มีคำพิพากษาออกมาเช่นนั้นก็คือว่าต้องการอธิบายความให้กับผู้ที่เป็นคู่กรณีหรือว่าผู้รับฟังหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยถ้าหากว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็อยากจะให้ทางรายการได้นำมาออกอากาศมาย่อยหรือว่ามาอธิบายให้เข้าใจยิ่งขึ้นก็ยินดีครับก็หลายๆท่านที่ผมติดค้างเอาไว้ครับยังไม่ได้นำเอามาออกอากาศก็รอสักคู่หนึ่งนะฮะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะนำมาออกอากาศในโอกาสต่อไปนะครับถ้ามีความเห็นอะไรครับส่งมาได้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับเป็นการให้ความเห็นด้วยความสุภาพนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะถามอะไรผมก็ถ้าผมเห็นแล้วเนี่ยผมอาจจะนำมาออกอากาศเพื่อตอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รู้ไปด้วยนะครับบางทีพิมพ์ตอบไม่กี่บรรทัดไม่กี่ประโยคเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับมีคำแนะนำคำติชมหลายๆท่านนะหรือว่าอะไรหลายท่านที่เป็นแฟนรายการโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมมาปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสารปกครองกับผมก็ยินดีครับมีอะไรที่ทางผมแล้วก็ทางทีมงานจะรับใช้ท่านผู้ฟังในเรื่องของคดีปกครองก็ด้วยความยินดีนะครับภายใต้อำนาจหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองนะครับถึงอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่มีคุณค่านะครับเราก็อยากจะเรียนอย่างนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับวันนี้คุณฮาร์ดนะฮะคุณเอกวุฒิพันกองก็เป็นผู้ควบคุมรายการนะครับเช่นเคยนะครับเป็นผู้ที่นำเอาเพลงเพราะๆมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ